สวัสดีครับผมอาจารย์มนต์สีเหลืองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องห้างหุ้นส่วนนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าใจความหมายของคําว่าห้างส่วนนั้นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในการก่อตั้งกิจการขึ้นมานั้นก่อตั้งขึ้นมาในรูปแบบใดได้บ้างนะครับกรณีแรกก็คือก่อตั้งขึ้นมาในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียวก็คือมีเงินทุนเป็นของเขาคนเดียวแล้วเขาก็บริหารงานของเขาอยู่คนเดียวนะครับเป็นกิจการเล็กๆถ้าโตขึ้นมาหน่อยเราก็เรียกว่าห้างหุ้นส่วนนะครับใหญ่กว่ากิจการเจ้าของคนเดียวนะครับและถ้าใหญ่สุดๆก็คือบริษัทจำกัดโดยบริษัทจำกัดนั้นแบ่งออกเป็นบริษัทเอกชนจำกัดแล้วก็บริษัทมหาชนจำกัดนะครับในวันนี้เราจะเรียนเรื่องห้างหุ้นส่วนกันก็คือการก่อตั้งขึ้นมาที่เป็นรูปแบบของห้างส่วนนั้นจะเป็นขนาดกลางนั่นเองนะครับอยู่ระหว่างมีการเจ้าของคนเดียวกับบริษัทจำกัดที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าห้างส่วนนั้นหมายความว่าอย่างไรคำว่าห้างหุ้นส่วนก็หมายถึงบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือนิติบุคคลก็ได้นะครับที่ร่วมลงทุนกันแล้วก็หวังว่าเมื่อมีกำไรแล้วก็จะแบ่งกำไรที่เกิดขึ้นนั้นให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับนี่คือความหมายของคำว่าห้างหุ้นส่วนโดยห้างหุ้นส่วนนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1ห้างหุ้นส่วนสามัญและ2ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับก็แบ่งออกเป็นห้างหุ้นส่วนย่อยก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเนี่ยมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาก็เสียภาษีตามบุคคลธรรมดาไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนั้นมีสภาพเป็นนิติบุคคลครับมาดูกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้างครับห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นแบ่งออกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบและห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบนะครับสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบหรือไม่จำกัดความรับผิดชอบนะครับต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับเรามาดูกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบกันก่อนนะครับการที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบนั้นนะครับจะไม่สามารถลงทุนเป็นแรงงานได้และเมื่อหุ้นส่วนคนใดนะครับตายหรือลาออกนะครับห้างก็ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้นะครับในส่วนของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบเนี่ยนะครับเขาจะลงทุนเป็นแรงงานได้นะครับเอาชื่อเสียงมาลงทุนตีค่าเป็นตัวเงินได้และเมื่อหุ้นส่วนคนใดนะครับตายหรือลาออกนะครับจะต้องเลิกห้างทันทีนะครับสำหรับการลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับห้างส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างส่วนจำกัดก็ตามจะมีหลักเกณฑ์ในการลงบันทึกบัญชีที่เหมือนกันโดยหลักเกณฑ์ในการลงบัญชีนั้นมีด้วยกัน2หลักเกณฑ์นะครับก็คือ1แบบวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและ2ทุนคงที่ก่อนที่เราเนี่ยจะมารู้เกี่ยวกับการลงบันทึกบัญชีทั้ง2แบบนะครับเราจำเป็นต้องมาเข้าใจ
ชื่อบัญชีชื่อหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับห้างส่วนก็คือบัญชีทุนบัญชีทุนนั้นนะครับเป็นบัญชีหมวดที่3เวลาเพิ่มขึ้นอยู่ทางด้านเครดิตและเวลาลดลงอยู่ทางด้านเดบิตนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องรู้นะครับดังนั้นเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดนะครับได้รับผลประโยชน์ที่ดีดังนั้นทุนเขาก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดนะครับได้รับสิ่งที่ไม่ดีก็จะไปกระทบกับทุนซึ่งทำให้ทุนเขาลดลงนะครับนี่คือผลกระทบกับบัญชีทุนซึ่งบัญชีทุนนั้นอยู่ในหมวดที่3นะครับเมื่อเราเข้าใจความหมายของบัญชีทุนแล้วนะครับเรามาดูการลงบันทึกบัญชีนะครับตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงกันก่อนตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเริ่มแรกลงทุนเพิ่มระหว่างงวดลดทุนลงถอนใช้ส่วนตัวรับดอกเบี้ยรับเงินเดือนรับผลกำไรขาดทุนหรือได้รับโบนัสทุกรายการดังกล่าวนะครับที่ผมเขียนมาให้เนี่ยจะต้องผลกระทบกับทุนแน่นอนซึ่งเมื่อมันมีผลกระทบกับทุนมันก็จะต้องทำให้ทุนเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นหากมีการใดเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ที่ผมเขียนไปเนี่ยจะต้องทำให้ทุนนั้นเปลี่ยนแปลงไปถ้ามันมีผลกระทบทำให้ทุนเพิ่มทุนก็จะอยู่ทางด้านเครดิตถ้ามันมีผลกระทบทำให้ทุนลดทุนก็อยู่ทางด้านเดบิตนะครับแล้วรายการใดบ้างครับที่มีผลกระทบกับบัญชีทุนแล้วทำให้ทุนเพิ่มก็คือทุนเริ่มแรกนะครับที่ลงทุนเริ่มแรกลงทุนเพิ่มทำให้ทุนเพิ่มรับดอกเบี้ยทำให้ทุนเพิ่มรับเงินเดือนทำให้ทุนเพิ่มรับผลกำไรทำให้ทุนเพิ่มรับโบนัสทำให้ทุนเพิ่มนะครับนี่คือรายการนะครับที่ทำให้ทุนเพิ่มเรามาดูกรณีที่ทำให้ทุนลดบ้างก็คือการลดทุนทำให้ทุนลดการถอนใช้ส่วนตัวทำให้ทุนลดการแบ่งผลขาดทุนก็ทำให้ทุนลดนะครับแล้วเราก็คงไม่ลืมนะครับว่าเวลาทุนเพิ่มต้องลงบันทึกบัญชีทุนทางด้านเครดิตและเวลาทุนลดจะต้องลงทุนทางด้านเดบิตนะครับนี่คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับที่เราควรจะต้องทราบถ้าเราบันทึกบัญชีห้างส่วนนั้นตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงทุกรายการค้าที่มีผลกระทบกับทุนนั้นจะเข้าสู่บัญชีทุนทุกรายการเลยนะครับมาดูกรณีการบันทึกบัญชีห้างส่วนนะครับตามวิธีทุนคงที่บ้างกรณีบันทึกบัญชีตามทุนคงที่นั้นนะครับมีชื่อหนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องทราบเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือบัญชีกระแสทุนคำว่าบัญชีกระแสทุนนั้นก็อยู่ในบทที่3เหมือนกันนะครับถือเป็นบัญชีทุนนะครับและถ้ากระแสทุนนั้นเพิ่มขึ้นนะครับกระแสทุนก็จะอยู่ทางด้านเครดิตและถ้ากระแสทุนนั้นลดลงนะครับก็จะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเป็นต้องทราบนะครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลเต็มๆของมันกันนะครับเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นเช่นลงทุนเริ่มแรกลงทุนเพิ่มลดทุนถอนใช้ส่วนตัวรับดอกเบี้ยรับเงินเดือนรับผลกำไรขาดทุนหรือว่าอาจจะรับโบนัสรายการดังกล่าวก็จะต้องลงบันทึกบัญชีนะครับโดยมีการทำให้ทุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป
แต่ว่าในการลงบันทึกบัญชีตามทุนคงที่นั้นนะครับจะมีทุนอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือบัญชีทุนกับบัญชีกระแสทุนดังนั้นเราจะต้องแยกกันให้ออกว่ารายการใดที่มีผลกระทบกับบัญชีทุนและรายการใดที่มีผลกระทบกับบัญชีกระแสทุนนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นการลงทุนเริ่มแรกลงทุนเพิ่มและการลดทุน3รายการนี้จะมีผลกระทบกับบัญชีทุนนะครับถ้าเพิ่มขึ้นก็อยู่ทางด้านเครดิตถ้าลดลงก็อยู่ทางด้านเดบิตตามที่ผมได้เคยกล่าวไป